วันนี้เรามีเมนูไอศกรีมเชอร์เบทมะขามเปียกกับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มด้วยละลายแป้งมันกับน้ำเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่น้ำน้ำตาลทรายเกลือป่นและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสให้รสเปรี้ยวอย่างเป็นธรรมชาติจากมะขามคุณภาพลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดแล้วเติมแป้งมันละลายน้ำคนเร็วเพื่อไม่ให้แป้งจับตัวเป็นก้อนต้มต่อจนส่วนผสมสุกใสและข้นปิดไฟค่ะใส่เจลาตินละลายคนผสมให้เข้ากันแล้วพักไว้จนเย็นสนิทเทส่วนผสมในถังปั่นไอศกรีมปั่นนานประมาณ40นาทีหรือจนส่วนผสมข้นเป็นไอศกรีมค่ะตักใส่ภาชนะปิดฝานำเข้าช่องแช่แข็งจนกระทั่งไอศกรีมแข็งตัวตักไอศกรีมใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยมะขามหยีพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ